ก็กำหนด A เป็นเซตของ x อยู่ใน z ค่า z นี่คืออะไรวะจำนวนเต็มถูกไหมแล้วก็ x เนี่ยอยู่ระหว่าง -3 จนถึง0ถ้ามันเป็นจำนวนเต็มแปลว่ามันโดเมนน่ะ x มันก็คือ x มันคือ -2 -1 0มีแค่3ตัวเองนะถูกป่ะถูกป่ะจำนวนเต็มนะค่า b อยู่ใน n n เป็นจำนวนนับจำนวนนับ0เป็นจำนวนนับมั้ยไม่เป็นป่ะเป็นเหรออ๋อเคลียร์ให้หน่อยนะเช็คให้หน่อยนะพี่คิดว่าไม่เป็นนะเพราะว่าศูนย์มันไม่ได้นับต้องนับจาก1 2 3 0เป็นจำนวนเต็มนะศูนย์ไม่เป็นนะเพราะนั้นตัวหลังอ่ะ x ของมันน่ะก็คือ1 2และ3มี3ตัวเหมือนกันเลยตัวหน้ามี3ตัวตัวหลังมี3ตัวนี่คือโดเมนนะโดเมนจริงๆพี่ไม่ควรเขียนอย่างนี้พี่ควรเขียนเป็นโดเมน A กับโดเมน B นะฮะพี่ควรเขียนอย่างนี้โดเมน A กับโดเมน B โอเคแล้วไงต่อพี่นะฟังก์ชันที่กำหนดให้ว่ามีฟังก์ชันใดบ้างที่มีลักษณะดังแต่ละข้อต่อไปนี้คืออะไรวะงงหมายถึงอะไรฟังก์ชันที่1คืออะไรฮะโจทย์มาไม่ครบป่ะมันมีต้องมีช้อยป่ะมีอีกป่ะมีใช่ไหมแคปมาไม่ครบอ่ะแคปมาเพิ่มสิคือการที่กำหนดโดเมนคือการกำหนดขอบเขตนะครับกำหนดขอบเขตนะถ้ามันมีขอบเขตที่แคบเนี่ยมันก็คิดได้ง่ายถ้ามันมีขอบเขตที่กว้างเช่นตัว r อย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จะต้องคิดทุกกรณีนะครับอย่างในเนี้ยขอบเขตมันมีแค่3เลขเองเพราะนั้นมันก็ไม่น่ายากอ๋อโอเคฟังก์ชัน1ต่อ1จาก b ไปทั่วถึง a โอเคอ่ะพี่ดูอันแรกก่อนนะ1ต่อ1จาก b ไปทั่วถึง a เพราะนั้นฟังก์ชันจาก b ก็คือเลข1 2 3อ่ะเราก็มองเลยตัวหน้าต้องเป็นเลข1 2 3เราเห็นข้อ5ถูกมั้ยเลข1 2 3เราเห็นข้อ6เลข1 2 3เราเห็นข้อ4เพราะนั้นอันแรกอ่ะพี่จะตอบ4 5แล้ว6เข้ามั้ยครับ4 5 6แต่ยังไม่จบยังไม่จบอันนี้4 5 6เนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันจาก bไป A ถูกป่ะ B ไป A B ไปทั่วถึง A เอาล่ะเราก็ต้องเช็คว่ามันไปทั่วถึงเปล่าคำว่าทั่วถึงคือใช้เกลี้ยงใช้หมดนะฮะใช้หมดเราก็ลองมองดูที่4ก่อน1คู่ลบ2ลบ2มันอยู่ใน A จริง2คู่ลบ1ลบ1มันก็อยู่ใน A จริง3คู่ลบ1อ้าวใช้ไม่หมดเว้ยไม่มี0เห็นป่ะเพราะนั้นฟังก์ชัน4ไม่เรียกว่าทั่วถึงทันไหมคิดตามได้ไหมคืออันนี้เป็นฟังก์ชันจาก b ไป a b ไป a เนี่ยมันมีอยู่3ตัวถูกไหมแต่พอเราคิดทั่วถึงอ่ะ4ไม่เป็นละ5เป็นไหมลองดูซิก็ลองดูเรนจ์อ่ะมันก็คือลบ1ลบ2และ0 5น่ะเป็น5เป็น6เป็นไหมลองดูนี้6ไม่เป็นจบเลยอันแรกตอบ5คิดเป็นยังคิดเงี้ยแล้วดูอันไหนที่งงงฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะเราจะลองทำไหม A ไปทั่วถึง B ลองมองดูมองเองนี้จาก A ไป B ก่อนขั้นแรกหา A ไป B ก่อนมีอะไรบ้างที่แบบจาก A ไป B A ไป B ย่าย่า
A ไป B มีฟังก์ชัน1มีฟังก์ชัน2มีอะไรอีก3หมดแล้วเนาะทีนี้ A ไปทั่วถึง B แปลว่า B ต้องใช้หมดครับอ่ะดูซิอันไหนที่ B ใช้หมดครับ B คือ1 2 3ดูตัวหลัง2 1ไม่ใช่ถูกป่ะ1ไม่หมด3ก็3ไม่ได้ไป B ถูกไหม3ไม่ได้ไป B คือ3เริ่มต้นจาก A แต่ไม่ได้ไป B นะคำตอบข้อนี้คือตอบ2จบเป็นยังทีเนี้ยฮะประมาณนี้ฮะจบแหละโอเคมีคำถามไหมมั่นใจในการทำข้อสอบเพิ่มขึ้นเนาะ